สวัสดีมากครับพบกับ Mix ใน In The Mix Online นะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะพอถึงบ้านปุ๊บก็รีบอันแพ็คของนะครับอันแพ็คเอาของออกมานะครับมาเรียงนะว่าต้องจัดของสรรปันส่วนทุกอย่างนะครับเอาผ้าไปซักแล้วก็เอาของที่ของฝากต่างๆมากองรวมไว้นะครับผมนะรวมถึงของที่ซื้อมาก็ต้องมาจัดระเบียบนะครับแล้วก็ต้องรีบมาถ่ายนะครับผมนะเพราะว่าเราได้ไอเทมนึงมานะครับเป็นไอเทมที่แบบว่าตอนนี้กำลังเขาเรียกอะไรคนตามหาเยอะมากนะและนั่นก็คือ Omega X Watch Omega X Watch เนี่ยก็เป็นนาฬิกาที่เป็นแบรนด์ของ Omega นะครับมาโคกับนาฬิกา Swatch ซึ่งนาฬิกาของ Omega เนี่ยปกติราคาสูงมากนะครับผมนะทำให้คนเนี่ยจับจ้องตาไขว่คว้าอยากเป็นเจ้าของนะครับเพราะว่ามาโคกับแบรนด์ Swatch นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับผมและหน้าตาเนี่ยมันเหมือนโอเมก้าเลยนะครับนะไม่ใช่เหมือนสิคล้ายนะแล้วก็วัสดุเนี่ยจะแตกต่างกันเนอะวัสดุของ Swatch เนี่ยก็จะถูกกว่านะเห็นเขาว่าเป็นไบโอเซรามิกยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเจาะลึกนะครับผมนะรายละเอียดไม่ค่อยทราบอะไรเลยนะแต่จะมาแกะกล่องให้ดูนะครับผมนะแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยว่ากว่าจะได้ตัวนี้มาเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างนะครับนะและตัวที่มิกซ์ได้นะครับผมก็คือ Mission to Uranus เป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับผมนะสีฟ้าอ่อนๆ นะโอ้แล้วก็มีโลโก้นี่ Omega ใช่ไหมเอ็กกับสวอชนะฮะด้านข้างแต่นี่คืออะไรเทมเพอร์เจอร์น่าจะเป็นตัวสเตตัสของดาวยูเรนัสนะครับผมนะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ Uranus spins on its vertical axis นะครับแล้วก็คือยูเรนัสหมุนรอบตัวเองนะฮะด้วยแกนแนวตั้งนะฮะโอเคก็คือรายละเอียดก็เป็นดาวไงให้ดูมีกิมมิกนะฮะผมเหมือนเซลมูนไงนะเซลมูนแล้วก็ตอนที่มิกซ์ไปครั้งแรกนะครับผมนะก็ไปสวิตเซอร์แลนด์วันที่23เนาะ23หรือ24นั่นแหละนะแล้วก็พอมาวันที่25ตอนนั้นอยู่ที่เมืองโลซานอยู่ที่เมืองโลซานของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ก่อนจะเข้าโรงแรมอ่ะเราได้ยินข่าวมานะครับไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวข้างนอกนั่งทัวร์นั่งรถทัวร์นะครับผมแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเฮ้ยมันจะมีนาฬิกาโอเมก้า X Watch เนี่ยออกมาเนาะแล้วแบบที่ไทยฮือฮากันมากเราก็แบบเฮ้ยเราอยู่สวิตเซอร์แลนด์ว่ะเฮ้ยเราต้องได้ของแน่เลยอะอะไรเงี้ยนะคิดเข้าข้างตัวเองเดี๋ยวจะเหมามาทุกสีเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ด้วยกระแสความแรงเนอะก็แบบว่าทำให้คนอะที่ไทยอะฮือฮามากใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นข่าวหนักมากประโคมหนักมากแล้ววันที่25เนี่ยรู้สึกจะเป็นวันศุกร์ที่อยู่เมืองโลซานวันสุดท้ายนะกลับมาโรงแรมก็ประมาณ2ทุ่มแล้วอะไรเงี้ยร้านต่างๆก็ปิดแล้วครับแต่เดินก็เลยเดินไปดูร้านนาฬิกาเนี่ยก็จะมีเจอร้านนาฬิกา Swatch อยู่เขาก็จะโชว์นะโชว์ทุกเรือนเลยนะครับทุกสีเลยให้ดูนะก็ยืนดูนะแล้วก็เจอแบบว่าต่างชาติ2คนนะฮะแล้วแบบรู้เปล่าวางขายเมื่อไหร่แล้วก็ถามเขาใช่มั้ยเขาบอกว่าวันเสาร์นี้นะครับก็คือพรุ่งนี้นะวันเสาร์นี้เนี่ยซื้อได้เลยแล้วเขาก็แบบถามว่าเล็งสีไหนไว้อะเราก็แบบว่าไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยตอบมั่วๆไปว่าสีบลูแล้วก็ถามต่ออีกว่าอ้าวมีไลท์บลูกับดาร์กบลูแล้วบอกเรายังไม่รู้รายละเอียดเลยเว้ยว่ามันมีสีอะไรบ้างเราก็ตอบไปไลท์บลูมั้งชอบไลท์บลูนะแล้วก็เขาก็คุยกันนะครับผมนะแล้วก็จากกันนะครับบ๊ายบายนะครับจากกันขอให้ได้กันนะฮะมาถึงไอมีนขอให้ได้นาฬิกากันนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็กลับมาไปที่เมืองอินเทลเกนพอไปอินเทลเกนเนี่ยสวอชเนี่ยอยู่ข้างๆโรงแรมเลยนะฮะแต่เราเนี่ยช่วงกลางวันช่วงตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเราต้องไปทำกิจกรรมนะขึ้นเขานู่นนี่อะไรเงี้ยแต่มันมีวันนั้นนะครับที่สวอชวางขายใช่ไหมวันเสาร์ที่26นะกลับมาเร็วกลับมา4โมงเย็นนะแต่ร้านสวอชอ่ะน่าจะเปิดประมาณ9โมง10โมงซัมติงหรือไม่ก็เที่ยงนะที่นั่นอ่ะเอาจริงนะที่นั่นร้านขายของอ่ะปิดบ่อยมากคือเวลาเราว่างปุ๊บอ่ะมันจะปิดเวลามันจะเป็นเวลาปิดของเขาซึ่งแบบมันไม่ค่อยตรงกับเขาเรียกอะไรนาฬิกาชีวิตเราเท่าไหร่นะครับผมนะอะไรก็ปิดจะไปตัดผมก็ปิดทุกอย่างปิดเนี่ยผมยังยาวอยู่เลยตอนแรกแบบอยากตัดผมที่นู่นอะไรเงี้ย
นะอ่ะมาต่อก็คือเรามาถึง4โมงที่เมืองอินเทลเลเกนใช่ไหมเราก็รีบเดินไปเลยครับร้านสวอตไปถึงอ๋อหมดตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเราแบบโอ้หน้าตึงอึ้งขึ้นมาเลยนะครับก็เลยแบบว่าโอ้ไม่ได้เสียใจอะไรเงี้ยอุตส่าห์แบบว่ามีโอกาสได้เข้าไปร้านนะครับในขณะที่ร้านเปิดอยู่แล้วก็ไม่ได้เราก็เริ่มแบบว่าถอดใจว่าเออไม่ได้ก็ไม่ได้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 อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ข่าวที่ไทยครับตอนที่คนแห่ไปซื้อใช่ไหมมันก็มีข่าวไม่ข่าวนะครับที่เขาประกาศออกมาว่าตัว Swatch Omega เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไม่ได้เป็น limited นะครับไม่ได้มี serial number นะครับผมจะมีผลิตมาเรื่อยๆทำให้ทุกคนนะฮะใจเย็นๆนะฮะยังไม่ต้องซื้อเดี๋ยวขายออนไลน์ให้ก็แบบเออรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดมันมีผลิตมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่ามันก็จะหาง่ายขึ้นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นคำถามอยู่นะครับผมจากนั้นวันต่อมาวันต่อๆมาก็คือก็มีข่าวว่าเฮ้ยคนได้ Swatch Omega มาแล้วแล้วก็ใส่ไปแล้วก็มีสีเลอะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคุณภาพวัสดุไม่ดีเลยอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เลยทำให้โอ้ก็ไม่ต้องเอาแล้วล่ะเป็นแบบของที่แบบเอ้ยไม่ได้ลิมิเต็ดด้วยแล้วก็ของไม่ได้มีคุณภาพด้วยก็เลยแบบไม่รู้จะเอามาทำไมก็คือความอยากได้ก็ลดลงฮวบนะครับผมแต่ก็มี2วันก่อนสุดท้ายใช่ไหมเขาเรียกอะไร2วันสุดท้ายที่อยู่ซูริกนะครับไปที่ซูริกนะเป็น2วันสุดท้ายที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะวันนึงเนี่ยก็คือไปเดินช้อปปิ้งนะครับ2ชั่วโมงนะครับก็เขาไปปล่อยให้เราไปช้อปปิ้ง2ชั่วโมงก็เดินไปที่สวอชก็ไม่มีของนะครับผมก็บอกไม่มีของแล้วแบบไม่มีก็ไม่มีก็ถอดใจไปนะแล้วก็อีกรอบนึงนะฮะอีกวันรุ่งขึ้นก็คือวันสุดท้ายที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แหล่แลนด์นะเออนะก็เดินไปอีกที่สวอชประมาณตั้งแต่เที่ยงหรือบ่ายนั่นแหละนะเข้าไปถามเขาก็บอกว่าไม่มีนะบอกว่าหมดไปแล้วอะไรเงี้ยเออจากนั้นก็หมดไปแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็เดินไปร้านนู้นทีร้านนี้ทีนะครับผมนะเออแล้วก็เขาอะนัดรวมกันประมาณ5โมงเย็นฮะ4โมงเย็นเนี่ยประมาณ 3:45 ถึง 4:00 นเนี่ยเรากำลังนั่งกินฮอทดอกรอเวลาเลิกเพราะเราไม่รู้จะช้อปปิ้งอะไรมันไม่มีอะไรให้ช้อปอ่ะของมันไม่ค่อยมีของที่แบบอยากได้มันไม่มีนะก็นั่งรอเขาไปจะขึ้นรถแล้วพอดูในกรุ๊ปไลน์นะผมก็มีคนในกรุ๊ปทัวร์นะครับผมแบบว่าได้แล้วนะครับเขาได้ตัวไอ้มิชชั่นเนี่ยทัวร์อะไรไม่รู้นะเออนะเขาได้ตัวโอเมก้าสวอชเนี่ยแล้วนะครับผมแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาว่าเฮ้ยเนี่ยคนต่อแถวกันเพียบเลยก็แบบไปต่อแถวยังทันอะไรเงี้ยเราก็จ้ำเลยจ้าจ้ำคือแบบเดินวนอยู่ตรงนั้นตั้งนานอ่ะไม่เห็นคนต่อแถวว่าไม่มีคนต่อแถวนะเดินอยู่ตรงสวอชตั้งนานไม่มีแต่พอเรากลับมาจะขึ้นรถเนี่ยดันมีนะผมก็เลยรีบเดินแบบเหนื่อยมากเดินแบบว่าแล้วรองเท้าก็ไม่ได้ใส่รองเท้าสำหรับเดินใส่รองเท้าเอ็มเอสรองเท้าหนังนะก็เดินจนไปถึงนะถึงก็หอบแล้วก็ต่อแถวนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าจะได้1เรือนต่อ1คนนะ1เรือนต่อ1คนแล้วก็มีหนุ่มชาวดูไบนะฮะต่อแถวอยู่ข้างหลังมาชวนคุยเออบอกว่าเออเอาสีอะไรอ่ะเออแล้วก็เล่าใหญ่เลยว่าตัวเองอ่ะคือเขาว่าเป็นคนที่อะไรนะต่อแถวมาวนมาหลายรอบแล้ว ชั่วป่ะ ไม่อยากจะว่าเลยเออแต่ก็แหละก็สิทธิ์ของเขาเนาะเพราะเขาขยันเขาบอกว่าเออเขาก็บอกละเอียดมากเลยว่าเอ้ยตอนนี้มันเหลือสีนี้ตอนแรกเขาบอกเล่าเหลือ4สีใช่ป่ะเขาก็เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับนาฬิกาหลายๆแบรนด์ให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วบอกเอ้ยเป็นคอลเลกเตอร์เหรอเป็นแบบนักสะสมเหรอเขาบอกเออใช่แล้วก็เป็นดีลเลอร์ด้วยก็คือเอาไปขายรีเซลแหละบอกว่ารู้ไหมเนี่ยซื้อมา250ยูโรใช่ไหม250สวิตฟังหรือยูโรเนี่ยนะเอาไปขายที่ดูไบได้เป็นพันเหรียญเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เล่าให้ฟังจากนั้นเราก็ต่อแถวไปเรื่อยนะครับผมเวลานะครับ4โมงครึ่งไล่มาเรื่อยๆ4โมงครึ่งยัน4โมง45เราถึงเพิ่งจะได้เข้าไปอ่ะซึ่งแบบโอ้โหคนในทัวร์จะด่ากูไหมเนี่ยโชคดีนะตอนแรกเขานัด4โมงขึ้นรถทัวร์ใช่ป่ะแต่เขาเปลี่ยนเวลาเป็น5โมงเออนั่นแหละเออโชคดีเขาเลื่อนเวลานะแล้วก็แบบเขาก็โทรมาตามว่าเอ้ยเสร็จหรือยังอะไรเงี้ยแล้วแบบเออรีบสุดท้ายก็คือทันนะครับผมนะตอนท้ายๆเนี่ยที่เราจะเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีน้องหมวยคนนึงนะฮะเป็นพนักงานของ Swatch เนี่ยก็มาถามว่าเออต้องการสีอะไรเขาเหลือ2สีคือสี Mission to the Sun กับ Mission to Uranus นะก็คือสีเหลืองกับสีฟ้าอันนี้เราก็บอกเอาสีฟ้าเนี่ยเหลือแค่3เรือนส่วนสีเหลืองเนี่ยเหลือ8เรือนนะฮะเขาบอกว่าสีนี้มันเป็นสีฮิตอะสีเหมือนแบบ Tiffany & Co นะครับเหมือนแบรนด์ Tiffany & Co ที่Rolex เหมือน Rolex ก็มีสีนี้ที่เป็นหน้าปัดสีนี้แล้วก็
ตัวปาเต้ฟิลิปก็มีหน้าปัดสีนี้นะครับผมอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่มานะฮะ1เรือนต่อ1คนเท่านั้นโอเคเราก็จะมาแกะกล่องกับ Mission to Uranus นะครับปึ๊บนี่กล่องก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับผมนี่ด้านหลังก็มีเขียนนะว่า250สวิตช์ฟังสวิตช์เรียกว่าอะไรไม่รู้และเราก็มาพบกันเลยไปใกล้ๆดีกว่านี่นะครับเต้นๆๆนี่ก็คือน้อง Mission to Uranus นะครับขอดูสภาพน้องก่อนดึงออกมาอึ๊บดึงออกมาก็มีอะไรเนี่ยอ๋อไบโอเซรามิกมูนสวอชนะครับผมนะเป็นเล่มแบบนี้ปิ๊งนะก็เป็นแบบข้อมูลของดาวแต่ละดวงนะครับผมนะมาพร้อมกับนาฬิกาเนอะสวยมากงงว่าทำไมถึงมีพลูโตด้วยอ่ะพลูโตเขาเอาออกจากอะไรละระบบสุริยะแล้วไม่ใช่หรอนะด้านหลังนี่นะฮะก็คือเขาบอกว่าเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างสวอชแล้วก็โอเมก้าเนอะซึ่งทำหน้าตาออกมาให้มันเหมือนรุ่นสปีดมาสเตอร์บนกระจกของสวอชเนี่ยมันจะมีตัว S นะครับผมที่เป็นซิกเนเจอร์เพิ่งเคยรู้พอเพิ่งเคยมีสวอชแล้วก็ยูนิคคราวดีไซน์นะฮะ celebrating the collaboration นะฮะตรงคราวตรงที่หมุนตรงหมุดตรงนี้นะครับผมเขาเรียกอะไรเม็ดไม้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ Omega X Watch นะครับผมแต่ไม่ชอบเลยอะตั้งแต่เปิดมาที่ไม่ชอบเลยคือสายตุ๊กแก Vocal Strap เป็นอะไรที่ เกลียดมากรู้สึกว่ามันไม่สวยดูกิ๊กก๊อกนะแต่เรือนที่เราได้มานะครับผมตรงสติ๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นรอยค่อนข้างเยอะโอเคเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนSwiss made water resistant design planeted for fortune คืออะไรอะมาให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่นะเป็นสีฟ้าอ่อนแบบนี้นะครับหน้าปัดเนาะแล้วก็ตรงรอบๆนะครับเบเซลใช่ไหมเป็นสีขาวนะครับสายเป็นสีขาวล้วนเลยนะนี่มีคำว่าโอเมก้าและตรงสายตรงนี้นะฮะจะมีคำว่า Speed Master Mission to Uranus นะฮะแบบนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับผมนะที่เขาบอกจะมีดาวนะฮะดาวยูเรนัสแล้วก็มีสลักข้างหลังเนอะว่าเป็นสวอชสวิตเมดนะฮะเม็ดมะยมตรงนี้เห็นป่ะไม่รู้นะเป็นลายโอเมก้าเอ็กซ์สวอชนะครับผมด้านในตรงนี้นะฮะอย่าพูดถึงนะไอ้ตรงตัว S เนี่ยอย่าหวังว่าจะถ่ายให้เห็นนะฮะมันไม่เห็นนะครับผมนะถ้าเกิดถ่ายติดจะถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกะลอกสติ๊กเกอร์เลยแล้วกันสติ๊กเกอร์มันทำให้หมุนมัวนี่ความสวยงามนะฮะโอเคสีสวยนะเรื่องฟังก์ชันนะครับมีขอไม่รีวิวนะผมเพราะนาฬิกาเนี่ยใส่ก็ไม่เคยปรับนะฮะไม่เคยตรงนะฮะหยิบมือถือดูตลอดนะฮะมันคือเครื่องประดับชิ้นหนึ่งนะฮะโอเคเราไม่สนเรื่องความตรงต่อเวลาใส่แล้วเรียบร้อยเป็นอย่างนี้นะฮะนะน้ำหนักเบามากเบาแบบเบาเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะนะเบาแบบไม่รู้จะเบาอะไรขนาดนี้นะฮะเบาจริงๆไบโอเซรามิกจับแล้วดูกิ๊กก๊อกนะฮะดูเหมือนของเด็กอ่ะดูเหมือนนาฬิกาเด็กอ่ะเนาะพูดกันตามตรงใครเป็นแฟนคลับก็อย่าว่ากันเนาะเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเฮ้ยสวยดีอ่ะนะวิวสีนี้ผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้แต่ดูเหมือนนาฬิกาเด็กมากๆ แล้ววันนี้ Remix Online ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอตัวไปเก็บของไปนอนแล้วก็ไปพักผิวนะครับโดนแดดมาเยอะมากตัวดำขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดมีของอะไรมาแกะใหม่ๆก็ติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดกันนะครับนะใครได้สีอะไรมาบ้างเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอยากรู้ว่าทุกคนได้สีอะไรกันบ้างและก็ Here you are Mission to the Sun ก็โผล่มานะครับผมนะกดติดตามเอาไว้นะครับผมนะแล้วเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูกันเนอะว่า Mission to the Sun มันจะต่างกันยังไงกับ Mission to Uranus
วันนี้อินดิกซ์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายIn the mix พอแบบได้ยินคำว่า Uranus แล้วนึกถึงเพลงของ Lady Gaga เพลง Venus อะนะมีท่อนหนึ่งที่มันร้องว่าอะไรนะ Uranus Don't you know my ass is famous นะมันร้องประมาณเนี้ยเพราะว่า Uranus มันไปพ้องเสียงกับคำว่า Uranus นะครับผมซึ่งแปลว่ารูทวารของคุณนะ